ข้อที่สองอ้าวเร็วๆครับนอกจากขั้วอ่อนแล้วมีอะไรมีผลต่อการดังของเสียงอ่อนอีกนอกจากขั้วอ่อนแล้วมีอะไรมีผลต่อการดังของเสียงดังอ่อนอีกมีคนตอบ4 4 5 8 1ใครตอบอะไรอีกใครไม่ตอบไม่ได้คะแนนนะอย่าโกงนะครับต้องมีความซื่อสัตย์ตัวต้านทานอะไรแน่ครับให้ถ้าเกิดตอบผิดก็ไม่ด่าไม่ต้องตอบไม่เอาอะไรแน่ใช่เหรอเรือตัวต้านครับดูเฉลยเฉลยใครตอบอื่นอีกไหมไม่ตอบแสดงว่าไม่มีบวกนะฮะไม่มีเลยเหรอ4 4 5 8หรือว่าตัวต้านทาน ใครตอบตัวต้านทานบวกเลยคะแนนใครตอบ4 4 5 8ก็ไม่ได้ใครตอบในใจไม่มีคะแนนให้ครับตัวต้านทานมากกับน้อยมีผลต่างกันดังออดอย่างไรตัวต้านทานมากเสียงจะดังน้อยตัวต้านทานน้อยมีใครตอบตรงข้ามกับคนนี้บ้างใครตอบเหมือนกันยกมือใครตอบเหมือนกันยกมือใครตอบเหมือนกับคนเมื่อกี้ที่บอกมายกมือคนไม่ยกอ่ะไม่ได้คะแนนนะใครตอบผิดลบคะแนนนะครับตอบผิดลบคะแนนนะมีความซื่อสัตย์บวกอีก1คะแนนเป็น2คะแนนมันเป็นหน้าหน้าไปสิเป็นแผ่นๆไปดิ8คะแนนเหรอโอ้โหครูให้2คะแนนมันใบ้ตั้ง8แล้วเว้ยครูเพิ่งให้หมดไป 20,000 เองเนี่ยทั้งหมดไปคะแนนไป 20,000 แล้วรู้สึกว่านิชากรจะไม่ปลื้มกับคะแนนเหล่านี้เลยวันก่อนนี่พ่อนิชากรมาส่งพ่อนิชากรนี่หล่อมากเลยนะโอ้หล่อรอกว่ายังหนุ่มอยู่เลยเค้านึกว่าหนุ่มนิชากรมาส่งนึกว่านิชากรเริ่มมีกิ๊กเกิร์กแล้วอะไรอย่างเงี้ยเริ่มมีแฟนไม่ใช่พ่อไม่เหมือนเลยเนาะบนดูหน้าคอนต่างหากรู้สึกว่านิชากรจะไม่เหมือนพ่อเลยนะแอบมองถามว่าใครมาส่งอ่ะพ่อยังหนุ่มอยู่เลยอ่ะยังวัยรุ่นอยู่เลยแสดงว่าพ่อกับแม่เขานี่เริ่มมีความรักตั้งแต่เด็กๆเพื่อนเหรอสงสัยว่าจะเพื่อนละมั้งใช่ป่ะพ่อหรือเพื่อนโอ้พ่อข้อที่สองครับทาร์ซิสเตอร์ควบคุมให้อ่อนไฟฟ้าทำงานอย่างไร
ต่อผิดขั้วติดไหมไม่ติดแล้วแต่ถามว่าใช้กระแสไฟฟ้ามากหรือน้อยเธอดูด้วยตัวทำไมถือว่าไม่มีทำไมถือว่ามากเธออย่าลืมนะมาใส่ตัวทานเท่าไหร่ครูเปลี่ยนจาก3กิโล 3.3 กิโลเป็น24กิโลโอห์มนะ 3.3 เป็น24ยังดังเลยเห็นไหมจาก300ครูเพิ่มเป็น 3,003 ยังดังเลยแสดงว่าใช้กระแสฟ้ามากหรือน้อยเทฟแฟน้อยนะครับเดี๋ยวนี้เดียวเองทรานซิสเตอร์บวก10ใช่โอ้โหนี่เอาแค่หนังสือของเขาก่อนนะแต่จริงๆแล้วของเราเท่าไหร่24,000ใช่ไหม24,000ตัวแรกคือ24,000อุ้ยไม่มีเลยของเราเท่าไหร่24,000ก่อนนะครับ24,000บวกเท่าไหร่ครับบวก3,003บวกอีก100เยอะแยะ 27,400 นะครับยังดังเลยใช่ไหมที่เราทำอลังการล่าสุดอะยังดังเลยก็แสดงว่าทรานซิสเตอร์นี้ใช้ 448 นี้กลับมาที่114นะครับ114จบเรื่องนี้สำหรับ314นั่นก็สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์ก็คงจะไม่ทันละเราใช้เวลาตอนนี้จะมาทวนกันนะนะครับฮะเวลาอีก5นาทีนะข้อที่1ครับกิจกรรมที่1เลยนะ 3.1 เลยนะครับเอาละครับ 3.1 เลยนะเรามาทบทวนกันนะครับเราจะไม่ปล่อยเวลาให้ก่อนหมดก่อนหรือว่าฟรีเฟลไม่มีเลยนะใช้ให้คุ้มค่าเลยนะครับนาทีละ10บาทนาที55เลยนะครับกิจกรรม 3.1 เห็นไหมขอพิชวดนะครับพิชวด 3.1 เขาบอกว่าการต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าในวงจรข้อ1ก็ให้นักเรียนต่อวงจรไฟฟ้านะครับซึ่งประกอบด้วยหม้อแปลงไฟฟ้าไวโวลต์ต่ำหลอดไฟฟ้า6โวลต์นะครับจำนวน1หลอดเนาะเนี่ยนะครับสวิตช์ถามวงจรนี่เป็นวงจรอะไรวงจรเนี่ยเป็นการต่อวงจรแบบขนานหรืออนุกรมนะต่อสวิตช์กับอันนี้เป็นการต่อแบบอนุกรมเพราะมันต่อแบบเรียงกันต่อแบบเรียงกันหรืออนุกรมนะครับไหนใครไม่เข้าใจยกมือไม่เข้าใจตรงไหนถ้าเกิดต่อเรียงกันแล้วก็ต่อไปเขาให้เรียนต่ออีกคือต่อแบบต่อมาอีก1หลอดใช่ไหมต่ออีก1หลอดต่อในวงจรนักเรียนก็ต่อแบบไหนอ่ะแบบนี้นะครับนักเรียนดูภาพนี้แบบนี้มันจะเรียงกันไหมครับเห็นไหมแบบนี้มันจะเรียงกันนะครับแบบนี้เรียงกันหรือว่าอนุกรมเรียงกันหรืออนุกรมเรียงกันนะครับตัวเล็กๆ เรียงกันตกมาละ3ทีนะบอกให้เอ้สอบตกปลายภาคลุกนั่ง300คะแนนละ10ครั้งเรียงกันหรืออนุกรมอ้าว
ก็เรียงกันหรือว่าหรือญาติหรือแบบว่าอนุกรมเหมือนไอ้คำว่าเรียงกันหรือตรงนี้แบบเดียวกันต่อไปเขาบอกให้เราเอาอะไรนะหลอดไฟมาต่ออีกหลอดนึงใช่ไหมมันก็ต่อได้อีกกี่แบบสองแบบคือต่อแบบเรียงกันคือเรามาต่ออีกหลอดนึงแบบนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยแบบนี้เราต่อแบบเรียงกันแต่ต่ออีกแบบนึงคือโอ้ยังลมมันมีโอ้แม่ปลื้มรู้สึกว่าเหลืออีกหนึ่งนาทีเหลืออีกหนึ่งนาทีต่อแบบนี้คือต่อแบบแล้วนะต่อแบบครอบครัวอย่างนี้แบบนี้เราเรียกว่าครอบครัวหรือแบบขนานข้อที่หนึ่งเนี่ยข้อที่หนึ่งนะขนานถ้าเกิดมีสวิตช์ตัวนี้ก็เป็นสวิตช์เนี่ยคือข้อที่หนึ่งวงจรเปิดหรือวงจรปิดวงจรเปิดไฟไม่ติดเวลาเปิดไฟเนี่ยปิดปิดไฟวงจรเปิดเงี้ยนะไม่ชนกันนะครับนี่คือข้อที่หนึ่งมีข้อพิสูจน์ไหมว่ามันได้รู้แล้วมีข้อพิสูจน์ไหมว่ามันมีประโยชน์อย่างไรมันอะไรเป็นตัวบ่งชี้ว่าอนุกรมดีกว่าขนานดีกว่าในวันพรุ่งนี้เราจะมาเฉลยกันนะสำหรับวันนี้นะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับสำหรับคุณนักเรียนปลายทางรวมทางโรงเรียนก็ในโรงเรียนวังด้วยนะครับพรุ่งนี้ในสัปดาห์หน้าวันจันทร์หน้าเราสอบกันแล้วนะจันทร์อังคารจันทร์พุธคนที่สอบตกหรือว่าอยากดูคะแนนมาดูได้เลยนะครับตอนเย็นแล้วก็วันรุ่งขึ้นเราก็มาสอบซ่อมกันเลย